อ่ะถัดมาเราจะมาหาเรื่องของโดเมนเลนส์ของ Composite Function นะครับก็ยังเจาะอยู่ที่เรื่องโดเมนเลนส์ Composite Function มันคือการถ่ายทอดถูกไหมถ้าพูดถึงพื้นฐานอันนี้เริ่มต้นจากพื้นฐานก่อนสมมุติว่าพี่แบงค์อยากจะหาโดเมนเลนส์ของ FOG ของ FOGนั่นแปลว่าพี่แบงค์กำลังเริ่มต้นถ้าเป็นคู่อันดับแบบนี้พี่แบงค์จะสร้างคู่อันดับมาเลยจริงๆอะครับว่า FOG มันได้อะไรลองดูตามภาพอย่างนี้ FOG แปลว่าตรงนี้คือ G ตรงนี้คือ F ถูกปะ G มีคู่อันดับก็คือลบ7แล้วไปหา0ลบ8ไปหา1ลบ9ไปจับคู่กับ2แต่ F มันเป็น5คู่กับลบ5 6คู่กับลบ6 7คู่กับลบ7นั่นแปลว่าตอนนี้เนี่ยไข่ใบกลางตัวเนี้ยมันมีสะพานเชื่อมกันที่ทำให้มันถ่ายทอดไปจนถึงสุดทางไหมครับมันไม่มีเลยแปลว่า FOG เกิดขึ้นไหมเพราะอย่างน้อยๆเงื่อนไขพื้นฐานคือเลนส์ G intersect domain F ต้องไม่เป็นเซตว่างถึงจะสร้างได้เห็นป่ะครับนี่คือเหตุผลว่าคราวนี้มันไปต่อไม่ได้จริงๆตรงนี้มันได้ออกมาเป็นเซตว่างนะครับอันนี้แก้ไขนิดนึงนะครับพอมันเป็นเซตว่างมันก็เลยไม่มีสะพานพอมันไม่มีสะพานตรงนี้แปลงก็เลยบอกว่าโดเมนกับเลนส์ตรงนี้นะครับมันก็คือหาค่าไม่ได้เป็นเซตว่างหมดเลยนะครับคราวนี้เอาใหม่ถ้าพี่แบงค์เปลี่ยนเป็นโดเมนของ GOF แล้วก็เลนส์ของ GOF บ้างก็ต้องสลับเอา F ขึ้นมาก่อนแล้วเอา G ต่อมาถูกไหม F มี5คู่กับลบ5 6คู่กับลบ6 7คู่กับลบ7 G มีลบ7เดี๋ยวพี่ยังขอว่าตรงนี้ใหญ่หน่อยลบ7คู่กับ0ลบ8คู่กับ1ลบ9คู่กับ2คราวนี้เห็นว่ามันมีสะพานเชื่อมก็คือตัวนี้ถูกป่ะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เส้นทางที่มันเดินทางไปได้มันก็คือเดินทางจากตรงนี้แล้วก็เชื่อมมาอย่างนี้แล้วก็ไปจบที่ตรงนี้แปลว่า GOF ที่เราเกิดขึ้นมันมีแค่ว่า7กับ0เท่านั้นปะโดเมนของ GOF ก็เลยกลายเป็นเซตของเลข7เลนส์ของ GOF ก็เลยกลายเป็นเซตของเลข0นะครับพูดง่ายๆคือไข่ใบกลางต้องเชื่อมโยงได้อันนี้คือโดยพื้นฐานทีนี้เพียงมาลองอธิบายที่มันเป็นสมการเป็นฟังก์ชันแบบนี้บ้างมาลองนึกภาพดูภาพตัวนี้นะครับถ้าหากบอกว่า GOF นะครับถ้าหากบอกว่า GOF แปลว่า GOF เนี่ยมันเกิดจาก F แล้วก็ไปหา G ถูกไหมเหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันเป็นสมการนี่มันไม่สามารถเขียนให้มันเป็นตัวเลขเหมือนเมื่อกี้ได้เราลองจินตนาการดูนะครับว่าสมมุติว่า F มีช่วงที่ไปได้คือเป็นแบบนี้แต่ G มีช่วงที่ไปได้คือประมาณตรงนี้นั่นแปลว่าตัวที่มันเชื่อมโยงกันได้มันจะมีเชื่อมโยงกันแถวๆนี้เท่านั้นถูกปะซึ่งเราก็จะบอกได้ว่าตัวเนี้ยทำหน้าที่เป็นเลนส์ของ GOF แล้วตัวเนี้ยก็จะทำหน้าที่เป็นโดเมนของ GOF อย่างแรกเลยต้องเข้าใจก่อนว่าสรุปแล้วโดเมน GOF เท่ากับโดเมน F เฉยๆไหมไม่เท่าเพราะบางตัวมันถ่ายทอดไปไม่ได้
โอเคคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ที่สะพานเชื่อมตรงนี้ถูกไหมครับดังนั้นวิธีการทำที่พี่ยังกำลังจะสอนอันนี้คือวิธีตรงนะครับเราหาสะพานเชื่อมตรงนี้มาก่อนว่าสะพานเชื่อมตรงนี้คืออะไรบ้างสะพานเชื่อมก็คือตัวเลนส์ F intersect domain G ปะพี่แบงก์ก็ไปหามาจากข้างนอกเลนส์ F Y เท่ากับ square root 4 ลบ X กำลัง 2การหาเลนส์ของตัวนี้เราจะยกกำลัง 2 2ข้างอย่างแรกเลยคือ Y ต้องมากกว่าเท่ากับ0 Y กำลัง 2 เท่ากับ square root 4 ลบ X กำลัง 2ไม่มีรูทละx กำลัง 2 เท่ากับ 4 ลบ y กำลัง 2ฝั่งนี้เริ่มต้นที่0เพราะว่าเป็นตัวกำลัง 2จึงทำให้ว่า4 ลบ y กำลัง 2ก็มากกว่าเท่ากับ0ด้วยดังนั้น y กำลัง 2 ลบ 4ก็จะน้อยกว่าเท่ากับ0ตัวนี้ก็คือ y ลบ 2 y บวก 2น้อยกว่าเท่ากับ0ลงเส้นจำนวนก็คือลบ 2 แล้วก็ 2 บวกลบบวกอยู่ในช่วงนี้แต่หมายเหตุของเราคือ y ต้องมากกว่าเท่ากับ0จึงออกมากลายเป็น0ถึง2ทีนี้ถ้าหากว่าหาโดเมน g โดเมน g คือตัวนี้มองเห็นค่อนข้างง่ายป่ะครับโดเมน g พี่แบงค์ทำตรงนี้แล้วกันเนาะโดเมน g คือ y เท่ากับ square root x ลบ1มันเป็น y เท่ากับอยู่แล้วเงื่อนไขก็มีแค่ว่า x ลบ1ต้องมากกว่าเท่ากับ0แปลว่า y มากกว่าเท่ากับx มากกว่าเท่ากับ1นั่นหมายความว่าจริงๆตรงเนี้ยคือ1ขึ้นไปถูกปะทั้งแผงนี้คือตั้งแต่1ขึ้นไปแต่ทั้งแผงนี้ขอโทษครับทั้งแผงตรงนี้คือ0ถึง2แปลว่าส่วนที่มันอินเตอร์เซกกันตัวนี้คือ1ขึ้นไปตัวนี้คือ0ถึง2อินเตอร์เซกกันออกมาได้ตรงไหนเอ่ยอินเตอร์เซกเอาส่วนที่ซ้ำกันก็คือ1ถึง2แปลว่าตรงสะพานเชื่อมที่เป็นวงกลมสีน้ำเงินของพี่แบงค์เนี่ยก็คือตรงช่วง1ถึง2ป่ะครับถูกไหมจึงทำให้ว่าเวลาที่พี่แบงค์อยากหาโดเมนน่ะมันใช้ได้เฉพาะช่วงตรงนี้ที่มันถ่ายทอดมาที่1ถึง2เท่านั้นใช่ไหมพี่แบงค์ก็เลยบอกว่าโอเคไอ้ตัว1ถึง2เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นตัว y ของตัว f ป่ะครับในการที่มันจะถ่ายทอดได้ y ของ f ที่มันจะถ่ายทอดได้ก็คืออยู่ในช่วง1ถึง2และ x ของ g ตรงนี้คือ x ของ g ถูกป่ะฝั่งนี้ตัวนี้คือ y ของ f ถูกป่ะครับแปลว่า x ของ g ก็ต้องอยู่ในช่วง1ถึง2เหมือนกันถึงมันถึงจะถ่ายทอดไปด้านหลังได้ใช่ไหมครับทีนี้เวลาหาโดเมนของ g o f เนี่ยจริงๆคือเราจะหา x ของ f ว่าตัวไหนบ้างที่ใช้ได้ถูกไหมครับเรารู้ว่า y ของ f มันอยู่ที่ช่วง1ถึง2เราก็เปลี่ยนตัวนี้ให้มันกลายเป็นตัว x ซึ่งฟังก์ชัน f นั้นคือ y เท่ากับ square root 4ลบ x กำลัง2อยู่แปลว่า y เราสามารถเปลี่ยนเป็น square root 4ลบ x กำลัง2ได้ไหมครับถูกไหมพี่แบงก์ก็ทำตัวนี้ต่อเวลาแก้ตัวนี้ก็เอาไปแยกเป็น2ข้างแบบนี้ป่ะครับเชื่อมด้วยคำว่าและป่ะยกกำลัง2 2ข้างตัวนี้ก็คือ4ลบ x กำลัง2มากกว่าเท่ากับ1ก็กลายเป็น x กำลัง2ลบ3น้อยกว่าเท่ากับ0ก็ได้ x ลบ √3 x บวก √3 น้อยกว่าเท่ากับ0ลงเส้นจำนวนคือลบรูท3ถึงรูท3ฝั่งนี้ยกกำลัง2 2ข้างกลายเป็น4ลบ x กำลัง2น้อยกว่าเท่ากับ4
แปลว่าลบ x กำลัง2น้อยกว่าเท่ากับ0ก็คือ x กำลัง2มากกว่าเท่ากับ0ซึ่งมันเป็นจริงเสมอตอบ R อินเตอร์เซ็กกันออกมาผลลัพธ์ที่ได้ก็เลยกลายเป็นลบรูท3ถึงรูท3ป่ะครับนี่ก็คือ x ของ f ที่มันถ่ายทอดได้ป่ะครับเพราะฉะนั้น x ที่มันถ่ายทอดได้เราก็เรียกมันว่าเป็นโดเมนของ GOF นั่นเองอีกทีหนึ่งคราวนี้ถ้าเราอยากจะหาเลนส์คือช่วงตรงนี้แต่ช่วงตรงเนี้ยมันคือตัว y ของตัว g ป่ะครับแต่เป็น y ของ g ที่มันสามารถถ่ายทอดได้ที่เกิดจาก x ตรงนี้ถูกป่ะพี่แบงก็บอกว่า xg ที่มันจะถ่ายทอดได้มันอยู่ในช่วง1ถึง2แต่ฝั่งนี้ครับเราก็ต้องปรับรูปจนกว่ามันจะกลายเป็นค่า y เรารู้ว่าสมการของค่าของ g เนี่ย y มันเท่ากับ root x ลบ1ถูกไหมครับทำไงดีปรับตัวเนี้ยให้มันกลายเป็น root x ลบ1ให้ได้ก็ค่อยๆเติมค่อยๆเพิ่มค่าเข้าไปเหมือนกับว่าเราคิดเลขถ้าเรารู้ว่า x คือตรงนี้อยู่เราก็ลบ1เข้าไปทั้งสมการก็กลายเป็น0แล้วก็กลายเป็น1ป่ะครับแล้วพี่แบงก็ใส่รูทเข้าไปรูทตั้งแต่0ก็ได้0ป่ะครับรูทของ x ลบ1ซึ่งตัวเนี้ยมันก็คือตัว y ของตัว g ก็กลายเป็นค่า y ที่มันสามารถถ่ายทอดได้ใช่ไหมครับจึงกลายเป็นว่าค่าเลนส์น่ะของ FOG อยู่ในช่วงปิด0ถึงปิด1ถูกไหมครับจะสังเกตได้ว่าพี่แบงค์ทำจากไข่ใบกลางพี่แบงค์กำลังเรียบเรียงสเต็ปให้นะหาอินเตอร์เซ็กมาก่อนเพื่อที่จะได้รู้สะพานเชื่อมแล้วเอาสะพานเชื่อมถ้าอยากจะหาโดเมนตรงนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรเราอยากหาไข่ใบแรกมันทำหน้าที่เป็น y ของ f อยู่ใช่ไหมครับก็เลยเอาตัวเนี้ยมาสร้างให้มันกลายเป็น y ของ f แล้วตัว y ของ f เราก็พยายามปรับเพื่อที่จะหาค่าว่ามันคือ x คือเท่าไหร่โดยใช้เรื่องของการแก้อักสมการปะฝั่งนี้ใช้เรื่องของการแก้อสมการเพื่อที่จะปรับให้มันกลายเป็นค่า x แต่ฝั่งนี้พี่แบงค์ทำอะไรเหมือนเดิมเลยคือพอรู้สะพานอยากจะถ่ายทอดไปด้านหลังพี่แบงค์ก็เลยเอาตัวนี้มาเป็น x แล้วใช้เรื่องของการเพิ่มตัวยังเรียกมันว่าเพิ่มตัวเนาะเหมือนจัดรูปไปเรื่อยๆค่อยๆเพิ่มลบ1ค่อยเข้าไปค่อยๆเพิ่มรูทเข้าไปมันก็จะกลายมาเป็นเลนส์ออกมาโอเคอันนี้คือวิธีตรงเดี๋ยวให้จดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำด้านหลังกันต่ออ้อลืมไปแล้วเมื่อกี้เขาถามหา GOF ด้วยทีนี้เวลาตอบ GOF นะครับถ้าเราจะตอบให้มัน complete โดยปกติเราบอกว่าGOFX ความหมายมันก็คือ G ของ FX ถูกปะ G ของ FX FX มันคือ root 4ลบ x กำลัง2อยู่ถูกไหมก็เลยเอา square root 4ลบ x กำลัง2ลงไปใส่แล้วก็เลยเอาก้อนนี้ลงไปแทนที่ x ตัวนี้อีกทีหนึ่งถูกไหมครับมันก็ออกมากลายเป็น square root ของ square root 4ลบ x กำลัง2แล้วลบด้วย1ปะครับแต่ประเด็นที่สำคัญนะแบงค์อยากจะบอกว่าเวลาเขียน GOFX อย่างนี้แล้วอะครับให้เขียนออกมาเป็นรูปสมการตัวนี้แล้วให้เอา x ที่เป็นโดเมนนะครับมาเขียนต่อท้ายด้วยโดเมนเมื่อกี้ได้อะไรลบรูท3ถึงรูท3ถูกไหม
ก็ตัวนี้คือลบรูท3ถึงรูท3สังเกตไหมถ้ามีกี้พี่แบงค์ไม่เขียนนะบางคนเข้าใจว่าใช้ได้ลบ2ถึง2เหมือนจะเข้าใจผิดเพราะว่าไปมองแค่ชั้นเดียวแต่จริงๆมันมี2ชั้นใช่ไหมครับดังนั้นเขียนกำหนดไว้ด้วยตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะต้องเขียนไว้โอเคไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองจดตรงนี้ดูก่อนว่าเป็นไงบ้างแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงค่อยมาทำจดซ้ำอีกทีนึงอ่ะอีกทีนึงข้อนี้ถ้าพี่แบงค์เลือกที่จะทำตรงนี้ให้เราดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้เราทำตัว FOG อันนี้พี่แบงค์จะทำ GOF นะครับถ้าหากว่าทำ GOF นะก่อนอื่นก็คือไข่3ใบตัวนี้คือ F ตัวนี้คือ G ป่ะแปลว่าตรงนี้สิ่งที่พี่แบงค์ต้องหาก็คือหาเลนส์ F intersect domain G พี่แบงค์ก็เลยไปหาจากข้างนอกมาก่อนเลนส์ F ก็คือ Y เท่ากับ square root X ลบ3แปลว่า Y บวก3เท่ากับ root X ก่อนยกกำลัง2 2ข้างต้องมี Y บวก3มากกว่าเท่ากับ0แปลว่า x มีค่าเท่ากับ y บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ x นั่นหมายความว่าตรงนี้ y ไม่ได้มีข้อจำกัดใดๆแล้วป่ะ y เป็น r แต่ตรงนี้ข้อจำกัดตัวนี้คือ y มากกว่าเท่ากับลบ3ถ้าเราเอามันมา intersect กันก็กลายเป็นลบ3ถึง infinity ถูกไหมครับถ้าหาโดเมน G โดเมน G คือ square root y เท่ากับ square root 2ลบ x มันเป็น y เท่ากับอยู่แล้วมองใต้ root ได้เลยก็คือ2ลบ x ต้องมากกว่าเท่ากับ0ทีนี้พอย้อนกลับมาตัวนี้ก็กลายเป็น x น้อยกว่าเท่ากับ2ถูกไหมถ้าหามาแปลว่ามันคือลบ infinity ถึง2ถ้าเราเอา2ตัวนี้มา intersect กันลบ3ถึง infinity intersect กับลบ infinity ถึง2ลบ3ถึง infinity แล้วก็2ลงไปแปลว่าได้ลบ3ถึง2นี้ถ้าหาโดเมนแปลว่า y ของ f ต้องเป็นสมาชิกของช่วงลบ3ถึง2ถูกไหมครับก็คือตัวที่ถ่ายทอดตรงนี้ได้ถูกไหม y ของ f ถ้าเวลาเขียนอย่างนี้ก็คือกลายเป็นมากกว่าเท่ากับลบ3แต่น้อยกว่าเท่ากับ2แต่ y ของ f มันสามารถเปลี่ยนเป็น root x ลบ3อย่างนี้ได้เอา3ย้ายไปบวกเอา2ย้ายไปบวกทีเนี้ยตัวเนี้ยข้างใน rootอย่าลืมนะว่ายังไงก็ตามยังมีเงื่อนไขของใต้รูทอีกว่า x ต้องมากกว่าเท่ากับ0ไม่ใช่ว่าคิดแก้อสมการไปเรื่อยๆอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็ยกกำลัง2 2ข้างก็เลยกลายเป็น0ถึง25โชคดีไปว่า intersect ออกมาแล้วก็ยังได้ปิด0ถึง25อยู่ดีดังนั้นตัวนี้คือโดเมนของอะไรครับของ FOGทีนี้ตอนหาเลนส์ตัวนี้มันทำหน้าที่เป็น x ของ g ในการถ่ายทอดแปลว่า x ของ g อยู่ที่ลบ3ถึง2ค่อยๆเพิ่มตัวจนกระทั่งมันกลายเป็นตัวนี้อย่างแรกเลยคือคูณลบป่ะครับเพื่อให้มันกลายเป็นลบ x คูณลบ1ก็เลยกลายเป็นเหมือนสลับฝั่งลบ2ลบ x แล้วก็3แล้วก็บวก2เข้าไปตัวนี้ก็คือ2ตัวนี้ก็คือ2ลบ xg แล้วก็5แล้วใส่รูทก็เลยกลายเป็นรูท0รูท2ลบ xg แล้วก็รูท5ซึ่งตัวนี้ก็คือ yg ป่ะครับแล้วตัวนี้ก็คือรูท5ดังนั้นเลนส์ของ FOG ก็คือกลายเป็นปิด0ถึง √5 GOF
อ๋อพี่แบงค์เขียนตรงนี้ผิดใช่ไหมครับอ่ะโทษทีตรงนี้ต้องเขียนเป็น GOF นะครับอ่ะตัวนี้เป็นเลนส์ของ GOF ถูกไหมโอเคนี่คือวิธีตรงก็หาโดเมนหาเลนส์มาได้ถ้าอยากจะสร้าง GOF เขาถามหา GOF ด้วย GOFX ตรงนี้ก็คือ G ของ FX ก็เอา FX ลงมาใส่ FX คือ root x ลบ3ถูกไหมตรงนี้ก็ได้เอา root x ลบ3แล้วเดี๋ยวลงไปแทนที่ x ของ G มันเป็น2ลบ x อย่างนี้ root ของ2ลบ x ก็ลงไปแทนค่า root ของ2ลบ root x ลบ3ป่ะครับซึ่งก็เลยกลายเป็นเปิดวงเล็บถูกไหมตัวนี้ก็เลยกลายเป็น root ของ5ลบ root x แต่ก็อย่าลืมว่าพี่แบงค์บอกว่าต้องเอา x โดเมนมาเขียนไว้เงื่อนไขข้างหลังแปลว่า x เป็นสมาชิกของช่วงปิด0ถึง25โอเคตัวนี้มันเป็นวิธีตรงทีนี้พี่แบงค์จะสอนวิธีรัดเพิ่มเติมด้วยนะครับวิธีรัดในการทำของเรื่องนี้ถ้าหากว่าเวลาเมื่อกี้เป็น FOG ใช่ป่ะหรือเป็น GOF เขียนผิดอีกละ GOF เขาบอกว่าเวลาที่เป็นโดเมนของ GOF ให้หาโดเมนของ GOF ที่เราจัดรูปมา intersect กับโดเมน F ก็คือ intersect กับตัวแรกไข่ใบแรกของเราคือ F ถ้าหาเลนส์ GOF จะมีค่าเท่ากับเลนส์ของ GOF ที่เราจัดรูปมา intersect กับเลนส์ G สูตรนี้ใช้ได้กับฟังก์ชันทั้ง F ทั้ง G ที่ไม่กำหนดเงื่อนไข xy เพิ่มเติมหมายความว่าอย่างตอนนี้ครับโจทย์ของเราตัวนี้มันเป็น f เป็น g เพียวๆ เลยไม่ได้มีการกำหนดว่าเฮ้ย x ต้องมากกว่า7นะถ้าหากว่ามีการกำหนดเงื่อนไขอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่ามีการกำหนดเงื่อนไขเห็นไหมครับมันไม่ใช่ฟังก์ชันเพียวๆถ้าใช้แบบนี้ปุ๊บจะต้องทำวิธีตรงเท่านั้นแต่ถ้ามาแบบนี้เราจะใช้สูตรลัดได้ลองดูอีกทีนึงว่าถ้าข้อนี้ถ้าพี่แบงค์ทำสูตรลัดจะทำยังไงนะครับเมื่อกี้บอกไว้ว่าโดเมนของ FOG มีค่าเท่ากับโดเมนของขอโทษครับ GOFต้องมีค่าเท่ากับโดเมนของ GOF ที่จัดรูปมา intersect กับโดเมน F คำว่าโดเมน GOF จัดรูปหมายถึงอะไรหมายความว่าให้เราไปสร้าง GOF มาครับว่า GOF คืออะไรก็เอาไปใส่ใช่ป่ะเอา F ลงไปใส่ใน G ก็เลยกลายเป็น square root 2 ลบ square root x ลบ3แบบนี้ซึ่งก็คือกลายเป็น square root ของ5ลบ root x เมื่อกี้เราจัดรูปอันนี้เรียกว่า GOF ที่เราจัดรูปมาแล้วให้เราหาโดเมน GOF ที่จัดรูปหาโดเมนก็คือมีข้อกำหนดว่า5ลบ root x มากกว่าเท่ากับ0และ root x มากกว่าเท่ากับและ x มากกว่าเท่ากับ0ป่ะแปลว่าตัวนี้ก็คือกลายเป็น5มากกว่าเท่ากับ root x ป่ะยกกำลัง2 2ข้างก็คือกลายเป็น25มากกว่าเท่ากับ x ป่ะตัวนี้คือ x มากกว่าเท่ากับ0 intersect กันถูกไหมครับเอามาแลกกันจริงๆ25มากกว่าเท่ากับ x ความหมายก็คือ x น้อยกว่าเท่ากับ25แล้วตัวนี้ก็คือ0ขึ้นไปหลายๆคนบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้มันก็ได้แล้วนี่นาเพราะว่ามันก็เท่ากับของเดิมที่เราทำแล้วยังบอกว่ามันไม่เซฟนะครับบางครั้งมันก็จะผิดห้ามลืมเอาไปอินเตอร์เซ็กกับโดเมน F อีกทีนึงด้วยเราก็ต้องไปหาโดเมน F มาว่าโดเมน F ได้อะไรโดเมน F มีกี่ y เท่ากับ square root x ลบ3โดเมน F ก็มีเงื่อนไขตรงนี้เฉยๆป่ะ
ก็คือ x มากกว่าเท่ากับ0ป่ะครับเพราะฉะนั้นโดเมน GOF จึงมีค่าเท่ากับปิด0ถึง25อินเตอร์เซกกับปิด0ถึงอินฟินิตี้ป่ะก็เลยยังคงได้ปิด0ถึง25อยู่ดีนี่คือวิธีการทำในการใช้สูตรลัดนะครับโอเคตรงนี้ไม่ได้พิสูจน์ให้ดูแล้วกันว่ามันมาจากไหนนะครับถ้าอยากจะหาเลนส์ของ GOF ต้องทำไงนะถ้าอยากจะใช้สูตรก็แปลว่าต้องไปหาเลนส์ GOF ที่เราจัดรูปมาเมื่อกี้อินเตอร์เซกกับเลนส์ G เมื่อกี้ GOF ที่เราจัดรูปมามันคือ y เท่ากับสแควร์รูทของเดี๋ยวนะ5ลบรูท x ตัวนี้ป่ะวิธีการหาเลนส์ตัวนี้ก็ต้องทำเป็น x เท่ากับใช่ไหมอย่างแรกก็คือเขียนหมายเหตุ y มากกว่าเท่ากับ0แปลว่า y กำลัง2เท่ากับ5ลบรูท x ย้ายรูท x มาตัวนี้ก็คือ5ลบ y กำลัง2จะยกกำลัง2อีกรอบก็เลยกลายเป็น5ลบ y กำลัง2มากกว่าเท่ากับ0อีกดังนั้นเงื่อนไขตรงนี้ไม่มีถูกป่ะครับเพราะ y ตัวนี้เป็นอะไรก็ได้เป็น x เท่ากับแล้วก็แปลว่ามีเงื่อนไขอยู่2อันนี้5ลบ y กำลัง2มากกว่าเท่ากับ0ถ้าแก้ต่อก็คือกลายเป็น y กำลัง2ลบ5น้อยกว่าเท่ากับ0 y ลบรูท5 y บวกรูท5น้อยกว่าเท่ากับ0ลงเส้นจำนวนก็คือลบรูท5แล้วก็รูท5แบบนี้บวกลบบวกแต่เมื่อกี้เรามีเงื่อนไขตรงนี้คือ y มากกว่าเท่ากับ0อยู่ก็เอา0ขึ้นมาใส่ก็เลยกลายเป็นปิด0ถึงรูท5นี่คือแค่เลนส์ GOF ที่จับรูปป่ะครับแล้วเราก็ต้องไปหาเลนส์คราวนี้ต้องหาเลนส์ของใครเลนส์ G ก็คือวงไข่วงสุดท้ายถูกป่ะครับเลนส์ G ได้อะไรเมื่อกี้ y มันมีค่าเท่ากับ √2 - x หาเลนส์ G ก็จะหา y ต้องมากกว่าเท่ากับ0ยกกำลัง2แปลว่า x เท่ากับ2ลบ y กำลัง2ป่ะครับดังนั้นตัวนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลนส์มันก็เลยได้กลายเป็นปิด0ถึงอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นเลนส์ GOF พี่แบงก์ก็เลยมีค่าเท่ากับปิด0ถึงรูท5อินเตอร์เซกกับปิด0ถึงอินฟินิตี้ก็เลยได้0ถึงรูท5แบบนี้ออกมาจะบอกว่าตัวนี้เป็นวิธีลัดบางทีก็รู้สึกว่ามันยาวเหมือนกันแต่อันเนี้ยถ้าทำวิธีตรงบางครั้งก็ยากกว่าบอกไม่ได้ว่าตอนไหนจะง่ายกว่าตอนไหนจะยากกว่าแต่ถ้าหากว่าพี่แบงค์เจอสมการง่ายๆนะโดยส่วนมากก็ทำวิธีนี้แต่พอเริ่มเจอสมการที่ซับซ้อนมีกำลัง2มีรูทมีอะไรพวกเนี้ยอาจทำวิธีนี้แล้วอาจจะง่ายกว่าก็ได้นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเฉลยงานตรงนี้กันนะครับตัวนี้เขาหาโดเมน FOG FOG ก็เหมือนเดิมถ้าทำพี่แอนค่อยๆทำวิธีทั้ง2วิธีให้ดูนะครับคราวนี้อาจจะทำเร็วขึ้นนะอันนี้เป็น G อันนี้เป็น F แปลว่าต้องหาเลนส์ G intersect โดเมน F เลนส์ G ได้อะไรตัวนี้เป็น y เท่ากับ square root x กำลัง2ลบ16แปลว่ามีหมายเหตุ y มากกว่าเท่ากับ0ตัวนี้ y กำลัง2เท่ากับ x กำลัง2ลบ16แปลว่า x กำลัง2มีค่าเท่ากับ y กำลัง2บวก16ซึ่งมองตามนี้ y กำลัง2บวก16เนื่องจากฝั่งนี้มันเป็น x กำลัง2อยู่ฝั่งนี้ต้องมากกว่าเท่ากับ0ทำให้ y กำลัง2บวก16ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ซึ่งเป็นจริงเสมอตอบ r แต่พอเอามาอินเตอร์เซกกับตัวนี้ดังนั้นเลนส์ g จึงกลายเป็นปิด0ถึงอินฟินิตี้โอเคไหมT
ทีนี้ถัดมาโดเมน f ถ้าหาโดเมน f ก็ y เท่ากับ square root 9 ลบ x กำลัง2ป่ะครับนั่นแปลว่า9 ลบ x กำลัง2ต้องมากกว่าเท่ากับ0แปลว่า x กำลัง2 ลบ 9 ต้องน้อยกว่าเท่ากับ0ถูกไหมครับแยกผลต่างกำลัง2ก็คือกลายเป็น x ลบ3 x บวก3น้อยกว่าเท่ากับ0ลงเส้นจำนวนลบ3 3แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเอามาอินเตอร์เซกกับลบ3ถึง3สิ่งที่ได้ออกมาก็เลยกลายเป็น0ถึง3ถ้าหาโดเมนไข่ใบกลางทำหน้าที่เป็น y ของ g ถูกไหมไข่ตรงเนี้ยทำหน้าที่เป็น y g แปลว่า yg มากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่าเท่ากับ3ป่ะครับคือเอาตัวนี้มาเขียนแล้วตัวนี้ก็คือ square root x กำลัง2ลบ16มากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่าเท่ากับ3ยกกำลัง2 2ข้างก็คือกลายเป็น0กับ9ถ้าเขียนต่อตรงนี้นะครับขอโทษทีแปลว่า x กำลัง2ต้องมากกว่าเท่ากับ16น้อยกว่าเท่ากับ25ถ้าทำตัวนี้ต่อก็บางคนถอดรูทเลยจะผิดนะครับเพราะอย่าลืมว่าถอดกำลัง2เนี่ยถอดเนี่ยมันต้องถอดรากเป็นบวกลบแนะนำว่าถ้าทำวิธีจริงๆก็คงจะต้องเขียนเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็กลายเป็น x กำลัง2ลบ16มากกว่าเท่ากับ0 x ลบ4 x บวก4มากกว่าเท่ากับ0ลงเส้นจำนวนก็คือลบ4 4ส่วนอันนี้คือย้ายลบ25มาก็กลายเป็น x ลบ5 x บวก5น้อยกว่าเท่ากับ0ลงเส้นจำนวนก็คือลบ5 5เสร็จแล้วเอา2เส้นมาอินเตอร์เซกกันสิ่งที่ได้ออกมาก็คือลบ4ถึง4อันนี้ออกไปอันนี้คือลบ5ถึง5ได้ตรงนี้อินเตอร์เซกออกมาเนี่ยคือโดเมน FOG ทีนี้ถ้าถามหาเลนส์ FOG ทำอย่างไรไข่ใบกลางทำหน้าที่เป็น x ของ f ถูกไหมครับแปลว่า x ของ f มากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่าเท่ากับ3แล้วค่อยๆจัดรูปจนกระทั่งกลายเป็น y อย่างแรกก็คือยกกำลัง2ก็เลยกลายเป็น0 x กำลัง2น้อยกว่าเท่ากับ9คูณลบ1ก็เลยกลายเป็นลบ9แล้วก็ลบ x กำลัง2น้อยกว่าเท่ากับ0แล้วก็ขอต่อตรงนี้นะครับบวก9ก็เลยกลายเป็น0แล้วก็9ลบ x กำลัง2แล้วก็9ถอดรูทก็เลยกลายเป็น0แล้วก็รูท9ลบ x กำลัง2แล้วก็3ซึ่งตัวนี้ก็คือ y แล้วเพราะฉะนั้นเลนส์ของ FOG ก็เลยกลายเป็นปิด0ถึงปิด3โอเคไหมอันนี้คือวิธีตรงแต่ทีนี้ถ้าใช้บางคนใช้วิธีลัดนะครับเพราะว่าพี่แอมโอเพนให้ใช้ได้ทั้ง2วิธีถ้าหาโดเมน FOG จะต้องเกิดจากโดเมน FOG ที่เราจัดรูปไว้อินเตอร์เซกกับโดเมนของ G ถูกไหมครับก็คืออินเตอร์เซกกับตัวนี้ตัวหลังก็ต้องไปหา FOG ที่จัดรูปก่อน FOG ที่เราจัดรูปไว้ความหมายก็คือการเอา G ลงมาแทนค่าใน F ก็เลยกลายเป็น square root 9 ลบ square root x กำลัง2 ลบ 16ทั้งหมดยกกำลัง2แปลว่า FOG พี่แบงค์เขียนเป็น y แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้หาโดเมนหาเลนส์ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น square root 9ลบรูทกับกำลัง2ตัดกันทิ้งแล้วก็บวก16ป่ะครับแปลว่า y เท่ากับ25ลบ x กำลัง2ป่ะครับถ้าหาโดเมนก็คือ25ลบ x กำลัง2ต้องมากกว่าเท่ากับ0ก็คือ x กำลัง2ลบ25น้อยกว่าเท่ากับ0ก็เลยกลายเป็น x ลบ5 x บวก5
น้อยกว่าเท่ากับ0ได้อย่างนี้ออกมาจำได้ไหมครับเมื่อวานนี้พี่แบงค์บอกไว้ว่าตัวเนี้ยบางคนเผลอแค่ว่าหาแค่นี้เราจบแต่จริงๆแล้วพี่แบงค์บอกว่าจะต้องเอามาอินเตอร์เซกกับโดเมน G เห็นไหมว่าถ้าเมื่อกี้เราไม่อินเตอร์เซกคำตอบมันไม่เท่ากันนะครับใช่ไหมดังนั้นพี่แบงค์จะต้องไปหาโดเมน G เมื่อกี้เลนส์ G อยู่ตรงนี้โดเมน G ก็หาจากไอ้นี้ถูกปะครับถ้าหาโดเมน G จาก y เท่ากับ square root x กำลัง2ลบ16ก็แปลว่า x กำลัง2ลบ16ต้องมากกว่าเท่ากับ0ก็คือ x ลบ4 x บวก4ต้องมากกว่าเท่ากับ0ลบ4 4ใช่ไหมครับแล้วจับ2อันนี้มาอินเตอร์เซกกันสิ่งที่ได้ออกมาก็จะกลายเป็นลบ4 4อินเตอร์เซกกับลบ5 5อินเตอร์เซกก็ได้ตรงนี้ออกมาก็กลายเป็นลบ5ถึงลบ4ยูเนียนกับ4ถึง5โอเคนี่คือโดเมน FOG ถ้าถามหาเลนส์ FOG ล่ะถ้าถามหาเลนส์ FOG ใช้สีม่วงละกันเลนส์ FOGก็ต้องเกิดจากเลนส์ของ FOG ที่จับรูปอินเตอร์เซกกับเลนส์ G เลนส์ F ซึ่ง FOG ที่เราจัดรูปมานั้นมันคือบรรทัดนี้ป่ะครับแปลว่า y เท่ากับ square root 25ลบ x กำลัง2 y ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ยกกำลัง2 2ข้าง25ลบ x กำลัง2ย้าย x กำลัง2มาก็กลายเป็น25ลบ y กำลัง2เนื่องจากก้อนนี้มากกว่าเท่ากับ0ตัวนี้ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยจึงทำให้25ลบ y กำลัง2ต้องมากกว่าเท่ากับ0 y กำลัง2ลบ25ต้องน้อยกว่าเท่ากับ0ถูกไหมครับแล้วไงต่อแยกตัวประกอบก็คือ y ลบ5แล้วก็ y บวก5ตัวนี้ก็คือลบ5 5โอเคไหมอินเตอร์เซกกับเลนส์ F พี่แบงก็ต้องไปหาเลนส์ F มาเช่นกัน F มันคือ y เท่ากับ square root 9ลบ x กำลัง2y เท่ากับ square root 9ลบ x กำลัง2ก็มี y มากกว่าเท่ากับ0 y กำลัง2ก็เท่ากับ9ลบ x กำลัง2x กำลัง2เท่ากับ9ลบ y กำลัง2ก้อนนี้มากกว่าเท่ากับ0จึงทำให้9ลบ y กำลัง2ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยก็กลายเป็น y กำลัง2ลบ9มากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่าเท่ากับ0ถูกไหมครับก็เลยกลายเป็น y ลบ3 y บวก3น้อยกว่าเท่ากับ0ลงเส้นจำนวนลบ3ถึง3โอเคนะทีนี้สิ่งที่ต้องระวังก็อย่างเงี้ยy มากกว่าเท่ากับ0ตัวนี้อันนี้ฝั่งนี้ได้แบบนี้มาฝั่งนี้ก็ได้ y มากกว่าเท่ากับ0ก็ได้ตรงนี้มาแล้วก็ต้องเอา2คันนี้มาอินเตอร์เซกกันดังนั้นตัวที่เกิดขึ้นก็คือกลายเป็น0ถึง5อินเตอร์เซกกับ0ถึง3คำตอบก็เลยกลายเป็นช่วงปิด0ถึงปิด3เหมือนกันกับที่เมื่อกี้หามาไหมครับโอเคนะก็ลองดูถ้าชอบวิธีไหนพี่แบงค์ค่อนข้างสังเกตว่าตัวนี้ก็เขียนไม่ได้สั้นหรอกเขียนยาวเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกว่าวิธีรัดใช้ได้กับเมื่อไหร่นะวิธีรัดใช้ได้กับเมื่อไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติมไม่มีเขียนว่า x เป็นอะไรแต่ถ้าอย่างเดียวเราจะเฉลยข้อ5ต่อเนี่ยมันมีข้อจำกัดเพิ่มเติมแปลว่าอันเนี้ยต้องใช้วิธีตรงเท่านั้นโอเคนะครับโอเคทีนี้ข้อนี้นะครับก็เป็นโดเมนของ GOF เหมือนกันแต่คราวนี้เขามีการจำกัดเขตตรงนี้มาให้นั่นแปลว่าถ้าพี่แบงค์ทำตามเนี้ย
มันเริ่มต้นจาก f แล้วไปจบที่ g ถูกปะยังจะต้องหาเลน f intersect domain g ในการหาโดเมนหาเลนถ้าหากว่ามีการจำกัดเขตเราจะนึกถึงเรื่องการเพิ่มตัวนะครับถ้าพี่แบงค์หาเลน f y มันเท่ากับ3กำลัง x โดยที่เขาบังคับมาว่า x ต้องอยู่ที่ลบ1ถึง3พี่แบงค์ก็จะเอาตัวเนี้ยมาเพิ่มตัวจนกว่าจะกลายเป็นตัว y จาก x มากกว่าเท่ากับลบ1น้อยกว่าเท่ากับ3ทำเป็น3ยกกำลังเข้าไปตัวนี้ก็คือ3ยกกำลังลบ1 3ยกกำลัง x 3ยกกำลัง3ทีนี้ในเรื่องของ x โปรเวลาเอา3ยกกำลังเข้ามาต้องพิจารณาว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดด้วยตอนนี้ฐานมากกว่า1เป็นฟังก์ชันเพิ่มอยู่แปลว่าไม่ต้องกลับเครื่องหมายอสมการนะครับถ้าเป็นฟังก์ชันลดต้องกลับเครื่องหมายตัวนี้ก็เลยกลายเป็น1ส่วน3แล้วก็3กำลัง x ตัวนี้ก็คือกลายเป็น y ละตัวนี้ก็คือ27นั่นแปลว่าผลลัพธ์หรือคำว่า length f ก็คือปิด1ส่วน3ถึงปิด27ป่ะครับคราวนี้ถ้าหาโดเมน g y เท่ากับ x กำลัง3โดยที่บังคับมาว่า x มากกว่าเท่ากับลบ3แต่น้อยกว่าเท่ากับ1โดยปกติตรงนี้ถ้าอยากจะหา x เราจะต้องหาโดเมนจากตรงนี้เอามาอินเตอร์เซ็กกับตรงนี้ครับซึ่ง y เท่ากับ x กำลัง3แปลว่า x เป็นสมาชิกของ R เพราะว่ากำลัง3เนี่ยไม่ได้มีข้อจำกัดว่าฐานห้ามเป็นลบเอามาอินเตอร์เซ็กกับช่วงนี้ออกมาก็เลยกลายเป็นลบ3ถึง1อยู่ดีดังนั้นพี่แบงค์เลยเอา1ส่วน3ถึง27มาอินเตอร์เซ็กกับลบ3ถึง1พออินเตอร์เซ็กกันออกมาในที่นี้นะครับมันจะได้เป็น1ส่วน3ถึง1แบบนี้โอเคไหมหลังจากนั้นเขาถามหาแค่โดเมน GOF แปลว่าเขาถามหาแค่ฝั่งนี้ถูกไหมโดเมนของ GOF แปลว่าไข่ใบกลางทำหน้าที่เป็น Y ของ F อยู่y ของ f อยู่ในช่วง1ส่วน3ถึง1แปลว่า y ของ f มากกว่าเท่ากับ1ส่วน3แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ1แต่ y ของ f เราสามารถเปลี่ยนเป็น3ยกกำลัง x แบบนี้ได้ดังนั้นตัวนี้คือ3กำลัง x 1ส่วน3มันคือ3กำลังลบ1 1เฉยๆคือ3กำลัง0แปลว่า x มากกว่าเท่ากับลบ1แต่น้อยกว่าเท่ากับ0ป่ะครับเมื่อเอาฐานออกอย่างเช่นเดิมอยู่ฐานมันเป็นฐานฟังก์ชันเพิ่มก็ไม่ต้องกลับเครื่องหมายเพราะฉะนั้นโดเมนในที่นี้คือโดเมนของ GOF ถูกป่ะครับมีค่าเท่ากับลบ1ถึง0นั่นเองนี่คือตัวอย่างของข้อที่เราจะต้องใช้วิธีตรงเท่านั้นในการทำนะครับทำไมมันถึงต้องใช้วิธีตรงเท่านั้นรู้ไหมเพราะว่ามันมีข้อจำกัดบางอย่างว่าเขาสนใจเฉพาะ x แค่ช่วงนี้ไม่ได้สนใจ x ทั้งหมดจากโดเมนทั้งหมดที่มันมีบางทีมันอาจจะไปได้ไม่สุดหรือบางทีอาจจะเล็กกว่าเดิมอีกนะครับโอเคก็ตัวนี้คือเนื้อเรื่องของเนื้อหาของโดเมนเลนส์ FOG GOF นะครับ